รับเรื่องไว้เนาะท่านผอ.เนาะรับเรื่องไว้แล้วก็จะพิจารณาต้องขอบคุณนะที่มารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับผมผมมีหน้าที่ตรวจรับอาหารกลางวันเท่านั้นนะครับเรื่องราคาเรื่องจัดซื้อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสักอย่างสะเทือนใจครูชัยยศถูกปลดพ้นราชการเหตุเซ็นรับงบข้าวกลางวันประถมแต่ให้เด็กมัธยมที่ยากไร้กินด้วยสุดท้ายต้องหันมาขายโรตีจากกรณีนายชัยยศสุขต่อตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยางเปาอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่ปปช.ชี้มูลความผิดสืบเนื่องจากครูชัยยศเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวันนักเรียนที่อดีตผู้บริหารสถานศึกษาระบุว่าเป็นการบริหารจัดการอาหารกลางวันเด็กจากเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาให้เด็กระดับมัธยมได้กินด้วยเพราะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกินนอนแถมครอบครัวยากจนสำหรับโรงเรียนยางเปาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งปกติภาครัฐได้จัดงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้เฉพาะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเท่านั้นทำให้เด็กชั้นม.ต้นไม่ได้รับงบประมาณก้อนดังกล่าวทางผู้บริหารโรงเรียนจึงเห็นว่าเด็กนักเรียนชั้นม.ต้นกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองและส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่มีแม้กระทั่งเงินมาโรงเรียนทางโรงเรียนจึงได้มีการบริหารจัดการงบประมาณและจัดซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กนักเรียนกินนอนที่เรียนชั้นม.ต้นด้วยภาวะงบประมาณที่มีจำกัดจนมีคนร้องเรียนกับปปช.และมีการชี้มูลความผิดจนถูกปลดออกจากราชการในที่สุดสำหรับครูชัยยศใช้ชีวิตสอนหนังสือเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อยมานานกว่า26ปีเคยได้รับรางวัลครูดีเด่นมา10รางวัลขณะที่รับราชการตั้งแต่ปี2540ได้พานักเรียนขายของและโรตีตามงานในอำเภออมก๋อยและหาทุนการศึกษาจากที่อื่นเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ได้เรียนต่อบางรายจบพยาบาลรับราชการเป็นครูและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวม42คนปัจจุบันครูชัยยศผันตัวไปขายโรตีที่บ้านรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับผมเพราะว่าเราทำตามหน้าที่ของตัวเองคือตรวจสอบพัสดุตรวจสอบอาหารกลางวันเท่านั้นนะครับเสียใจเขาให้อาจารย์ทำหน้าที่ตรวจสอบครับผมเรื่องของอาหารครับผมนับจำนวนเฉยๆครับผมจัดอนุบาลถึงอนุบาลถึงไอ้ตรงนี้ไม่ได้นับถึงอนุบาลถึงมัธยมหรือประถมแต่ว่านับจำนวนอาหารที่ส่งเข้ามานะครับจำนวนของไข่10แผงแล้วก็10แผงหมู10กิโลแล้วก็นับเป็น10กิโลครับผมเขามาชี้ความผิดว่าเราทุจริตในเรื่องของอะไรเป็นการเอื้อให้ผู้อื่นทุจริตอำนวยให้ผู้อื่นทุจริตครับผมเนื่องจากการตรวจรับในไปอยู่ในเอกสารหน้าเดียวกันแต่ผมก็ไม่ค่อยถนัดว่าเอกสารนั้นจะถูกต้องหรือว่าผิดเพราะว่าผมยึดคำสั่งเป็นหลักเพราะว่าคำสั่งนี้คือให้ผมมีหน้าที่ตรวจรับอาหารกลางวันเท่านั้นนะครับเรื่องราคาเรื่องจัดซื้อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสักอย่างข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ